เว้นช่วงเรียนในการที่จะจดจำอะไรได้นานๆคุณควรทบทวนข้อมูลนั้นซ้ำๆเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือคำศัพท์คุณควรกลับมาทบทวนซ้ำอีกครั้งหลังจากที่คุณเรียนไปแล้วครั้งแรกและทบทวนอีกครั้งหลังจากผ่านไป1 สัปดาห์และ1 เดือน